ิ้งลงไว้กลางทางจับตา8ส.ส.พลังประชารัฐหนีซบเพื่อไทยการเมืองวันที่26กันยายน2567 20:37 น.จับตา8ส.ส.พลังประชารัฐกวนสันติพร้อมพัดกับวราเทพรัตนากรเตรียมขนส.ส.ในจังหวัดหนีซบบ้านเก่าเพื่อไทยทิ้งลุงไว้กลางทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.อดีตเลขาธิการพรรคออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าไม่สามารถกลับมาทำงานแบบเดิมได้แล้วเพราะแก้วมันไม่ร้าวมันแตกไปแล้วซึ่งพอใจกับจำนวนส.ส.ที่อยู่ในกลุ่มธรรมนัสซึ่งเป็นส.ส.สังกัดพรรคพลังประชารัฐ20คนและพรรคเล็กๆอีก5คนรวมเป็น25คนพร้อมกับปูดว่าจะมีส.ส.อีก8คนจะชิ่งหนีออกจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปอยู่พรรคอื่นข่าวล่าสุดแจ้งว่ากลุ่มที่คาดว่าจะย้ายออกมี2กลุ่มคือกลุ่มส.ส.เพชรบูรณ์ของนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคที่มีส.ส.เพชรบูรณ์จำนวน6คนได้แก่นางสาวพิมพรพรพฤทธพันธ์นายจักรรัฐผู้ช่วยนางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์นายวรโชตสุคนขจรนายบุญชัยกิตติธาราทรัพย์และนายอักทองใจสดโดยก่อนหน้านี้ได้มีความพยายามติดต่อไปที่นายเนวินชิดชอบเพื่อขอเข้าพรรคภูมิใจไทยและล่าสุดมีรายงานว่านายสันติได้ปิดดีลที่พรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับกลุ่มของนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคที่มีส.ส.กำแพงเพชร2คนคือนายอนันต์ผลอำนวยและนายปริญญาฤกษ์รายซึ่งทั้งนายสันติและนายวราเทพถือเป็นศิษย์เก่าของพรรคเพื่อไทยและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแกนนำตระกูลชินวัตรผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่านอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในส่วนจองพรรคกล้าธรรมที่มีนางนฤมลพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าพรรคจะมีการเปิดตัวที่ทำการพรรคที่ซอยอารีในเร็วๆนี้และจะมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญในช่วงกลางเดือนตุลาคมด้วยขวัญอุษามณีเล่าถึงอ่อมอัคพันธ์เผยเป็นสุภาพบุรุษดีกับขวัญและทุกคนเสมอบันเทิงวันที่24กันยายน2567เที่ยงคืน35นาทีขวัญอุษามณีเล่าถึงอ่อมอัคพันธ์เผยเป็นสุภาพบุรุษดีกับขวัญและทุกคนเสมอขอให้พี่ไปเป็นดาวบนฟ้าที่มองลงมาดูแลครอบครัวและคนที่พี่รักขวัญอุษามณีไวทยานนท์ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกคู่ขวัญที่ได้ร่วมงานกับพระเอกอ่อมอัคพันธ์หลายเรื่องโดยวันนี้วันที่23กันยายน67เจ้าตัวได้มาร่วมไว้อาลัยในงานสวดอภิธรรมอ่อมในคืนที่2ศาลา10วัดธาตุทองโดยนางเอกสาวได้เปิดใจถึงพระเอกผู้ล่วงลับพอได้ทราบข่าวการจากไปของพี่อ๋อมขวัญก็ตกใจค่ะขวัญทราบว่าพี่อ๋อมป่วยแล้วมาทราบอีกทีว่าพี่เขาอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลยที่ผ่านมาได้เจอกันบ้างไหมขวัญเจอบ้างค่ะแต่ว่านานแล้วประมาณ10ปีได้พอขวัญเริ่มทำอะไรขวัญก็ไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอใครเพราะทำแต่งงานพี่อ๋อมเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งพี่ที่ร่วมงานกับขวัญที่เรารักและเคารพเราเล่นละครหลายเรื่อง
หลายปีใช้เวลานานมากและแต่ละเรื่องเราก็ลำบากด้วยกันพี่เขาเป็นลูกผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษดูแลเราในฐานะที่เราเป็นน้องคอยดูแลเราเสมออยากจะบอกอะไรพี่ชายเราบ้างขวัญปกติเวลาไปกองพี่เขาจะไปก่อนขวัญเสมอวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในชีวิตที่ก้าวไปเร็วกว่าคนอื่นกว่าพวกเราตอนนี้ที่พวกเราอยู่แต่พี่อ๋อมไปเราทุกคนวันหนึ่งก็ต้องไปเจอกันที่จุดนั้นอยู่ดีขอให้พี่เขาไปเป็นดาวบนฟ้าที่มองลงมาดูแลครอบครัวพี่เขาดูแลคนที่เขาห่วงใยคนที่เขารักอย่างที่เราอยู่ใกล้พี่เขาพี่เขาเป็นสุภาพบุรุษพี่เขาดูแลทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราคงได้เจอกันเซ1คัมแบ็กบิ๊กอ้วนเซนแล้วนั่งโฆษกกลาโหมเร่งตีปี๊บผลงานกระทรวงการเมืองวันที่26กันยายน2567 13:31 น.บิ๊กอ้วนเซนตั้งโฆษกทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม15คนเซ1คัมแบ็กรับงาน PR กลาโหมเมื่อวันที่26กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่เศษ1093ส่วน2567เรื่องแต่งตั้งโฆษกกระทรวงกลาโหมและคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหมเพื่อให้การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจต่อสังคมและสาธารณชนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. 2551เรื่องแต่งตั้งโฆษกกระทรวงกลาโหมและคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหมดังนี้ 1. พลตรีธนาทิพย์สว่างแสงเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหม 2. พลตรีแรงภูมิเหมทัพพะเป็นหัวหน้าสำนักงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 3.พ.อ.อาภากรเผือกสุวรรณเป็นรองหัวหน้าสำนักงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 4. พ.อ.หญิงดังใจสุวรรณกิตติเป็นรองโฆษกกระทรวงกลาโหม 5. พ.อ.หญิงนุชระวีแจ่มจำรัดเป็นรองโฆษกกระทรวงกลาโหม 6. ร.อ.หญิงณัฐจิตราเทพานวลเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม 7. ร.อ.หญิงภัทรวดีบุญยวุฒิกุลเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม 8. ร.อ.หญิงณัฐมนกุลชรเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม 9. ร.ท.สหรัฐเดชานุบาลเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม 10. พันโทหญิงพิมพันธ์พาณิชย์อัตราเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 11. ร.อ.ประวีณศรีบริกิตเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 12. ร.ท.สุขเกษมพลเชียงสาเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 13. ร.ท.หญิงณัฐศินีจิตรกรปัญญาเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 14.สอ.อ.ภัคคณิพัฒน์สุดงามเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 15. สอ.อ.หญิงรัชนีกรป้วนป้อมเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหมโดยทำหน้าที่ดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงโดยรวดเร็วทั่วถึง
และเกิดประสิทธิภาพแก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่การใช้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงเพื่อให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงทุกเพศและทุกวัยเร่งการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีให้กับกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลสำหรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้กับประชาชนคนในชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคนไทยมีความรักชาติศาสนาและการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติการทางราชการเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ